พอทัดซัมซุง LED อาการติดระดับอันนี้มันติดไปเปิดไว้แล้วติดกับเบิ่งได้ปกติน้อยหนึ่งผัดดับก็กำลังถ่ายมันดับเจ้าไหนมันดับนั่นดับแล้วเจ้าไหนผัดติดขึ้นมาอีกมอดเองดับเองเปิดเองเป็นแน่นี่ตลอดมืดปิดมืดเปิดอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็รุ่นของเพื่อนรุ่นเอียง UA32FH4003อันนี้รุ่นของเพื่อน NXXT ก็จะไขฝาเบิ่งเลยแล้วก็หาน็อตออกเรียบร้อยละยกฝาขึ้นมาเอาฝาไปสั้นไว้ด้านหน้าอันนี้เมนบอร์ดอันนี้ก็สายแพร์เป็นสาย LBDS อันนี้ก็ภาคใจไฟที่ว่าเป้าหมายจะมาแทกมาวัดเบิ่งต้นก็ต้องวัดไฟก่อนวัดไฟอยู่แผ่นวงจรเร่งใจไฟมันนี่แหละมันเที่ยวปิดเที่ยวเปิดภาคไฟมันต้องมีปัญหาแน่นอนก็หามิเตอร์มาวัดไฟเลยให้มิดกับวัดไฟมันก่อนวัดไฟมันมาครบบ่ปกติบ่อันนี้มันไฟ13โวลต์อยู่บอนไดโอดเห็นบ่เบิ่งอยู่ปองตอนนี้ติดไฟหงวัดไฟได้ 12.9 โวลต์ LED หงตอนนี้มันเปิดจังหน่อยมันดับวัดเบิ่งไฟไปเรียงแบกไหลได้94โวลต์ตอนนี้ดับละวัดเบิ่งไฟก็ยังมีมาอยู่ตอนที่มันดับก็ยังมีไฟมาวัดเบิ่งไฟ13โวลต์เบิ่งตอนนี้มันยังติดห่วงอยู่ถ้าเบิ่งตอนมันดับยังสิมีไฟมาบ่ดับละก็ยังมีไฟอยู่ดับกันยังมีไฟก็แสดงว่าแผ่นวงจรภาคเกไฟมันยังดีโอเคเพื่อความในใจก็จะถอดจำออกบังคับให้แบกไหลมันติดตลอดเวลาเสียบปลั๊กตอนนี้แบกไหลติดละติดตลอดเวลาเลยวันนี้วัดไฟเบิ่งยังได้ 12.9 โวลต์อันนี้ไฟไปเลี้ยงแบกไหลตอนที่ทอดจำได้ 69.3 โวลต์ไฟมันตกลงมาแต่ว่าแบกไหลก็ติดห่วงข้างตลอดแสดงว่าบนเพน่าจะเมนบอร์ดจำเสียบเข้าไปไว้คือเก่าต่อไปก็มากวดเบิ่งเมนบอร์ดกวดเมนบอร์ดก็มีอยู่2จุดที่ว่าจะกวดจุดทมิดก็มันกวดเบิ่งไฟ12โวลต์12โวลต์หรือว่า13โวลต์นั่นแหละก็ปรากฏว่ามีมาตอนนี้เปิดตาไว้แล้ว
แบกไลท์กับหงแล้วก็ไฟ12โวลต์ก็มีมาไฟ12โวลต์ก็มีมาตลอดต่อไปสิวัดไฟสัญญาณต่ำๆที่ออกมาจากเมนบอร์ดที่ออกมาจาก IC ก็ได้ 1.3 โวลต์ถ้าเบิ่งตอนดอกแบกไลท์มันตัดว่าไฟมันจะตกไปบ่เบิ่งอยู่ฮูน็อตถ้าไฟมันตกก็แสดงว่า IC มันสั่งหยุดตอนนี้แบกไลท์มอดแล้วมอดแล้วก็ไฟมันตกลงเป็น0โวลต์เลยเวลาดอกแบกไลท์ติดจึงจะมีไฟมาแบบนี้ปัญหามันเกิดจากเมนบอร์ดมีปัญหาคอยว่าเกิดจาก IC SEMS 07มีปัญหาคอยกาจะหาตัวใหม่มาเปลี่ยนใส่บ่บ่ฮู้ว่าจะหาได้บ่สังเกตเบิ่งตอนวัดไฟนี่ตอนเวลาแบงไลมันดับพอจับเบิ่งมันก็ฮ้อนๆตอนแบงไลมันดับสังเกตว่าไฟ12โวลต์ก็หายไปคือกันแล้วก็ไฟ 1.2 โวลต์ก็หายแต่ว่าค่อยกาซอก IC ตัวใหม่มาใส่บ่ได้แต่ค่อยกาสามารถซอกเอาเมนบอร์ดตัวใหม่มาใส่ได้ที่เปิดอยู่นี่เมนใส่เมนบอร์ดตัวใหม่แล้วส่วนว่าเมนบอร์ดตัวเก่าค่อยถอดออกก็มาปะไว้อยู่ต้นหน้าโทรทัศน์ตอนนี้โทรทัศน์เปิดได้ปกติบ่ดับ